หากจะเริ่มต้นขึ้นด้วยเลดี้ซูรอตและอิชมาเอลปรากฏตัวพร้อมกันพร้อมกักบโรลต่อหน้าไฮร์ดทูรักซึ่งเลดี้ซูลอตนะครับก็กำลังโดนไฮร์ดนะครับกล่าวอยู่ว่าทำไมเธอถึงฝ่าฝืนคำสั่งในการพิชิตหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลเกินเอื้อมวูเขาซึ่งก็ทำให้เลดี้ซูลอตนะครับโกรธจัดเป็นอย่างมากแต่เธอก็ได้โดนลงโทษด้วยการตัดเล็บมือยาวของเธอไปนะครับ และในทุสุดนั้นก็ยังถูกสั่งให้ห้ามปรากฏตัวในสภาจนก,กว่าจะมีคำสั่งใหม่หลังจากนั้นเองครับอิชมาเอลก็ให้พี่ฟาดันนั้นมอบแตรแห่งวาเรียให้กับไฮหลอดซึ่งไฮหลอดนะครับพอได้เห็นแตรแห่งวาเรียเขาเั้นเคยประกาศออกมาว่าถ้าเกิดว่ามีสิ่งนี้แล้วก็โลกทั้งใบนั้นจะต้องตกอยู่ในน้ํามือของเขาอย่างแน่นอนตัดภาพมาที่พี่แรแล้วก็มอร์เรนนะครับที่กาลังหลบหนีจากลานเฟียซึ่งลานเฟียนะครับก็สามารถรักษาอาการบาดเจ็บของเธอได้อย่างรวดเร็วและไล่ตามพวกเขาไป มอร์เรนนะครับได้ทําการยืมมาครับกับกับเจ้าของข้อกม้าและขี่มาเอาไปพรกับพี่แลนมุ่งหน้าสู่ทาวาลอนในทางกลับกันนะครับลานเฟียก็ทาการขโมยม้าของคนจรจัดคนหนึ่งและก็ไล่ตับไปในทันทีซึ่งแท้จริงแล้วครับมอร์เรนและก็พี่แรนนะั้นได้ทําการหลอกลานเฟียรครับว่าแท้จริงแล้วพวกเขากำลังจะมุ่งหน้าไปทาวาลอนแต่พวกเขา้นมุ่งหน้าไปทางอื่นก็คือมุ่งหน้ากลับเมืองนั่นเองครับซึ่งทางพี่แรนนะครับในระหว่างทางกลับนี้ก็ขอให้มอร์เรนนั้นเล่าให้ฟังว่าแท้จริงแล้วมันเกิดเรื่อ m o เรนนะครับซืได้เล่าให้แก่พี่แรนฟังว่าแท้จริงแล้วในการต่อสู้ที่เด e Eye o f t h e w o r l d นะั้น่ะมันไม่ใช่การกำจัดเจ้าแห่งอนุตการแต่เป็นการปลดปล่อยสมุนมือดีของเขาที่มีชื่อวอิชมาเอลซึ่งอิชมาเอลนั้นก็ได้ทำการปลดปล่อยผู้ลักแสงคนอื่นๆร่วมไปถึงลานเฟียด้วยขณะเดียวกันครับพี่เอลยัสและก็เพอรินนั้นซึ่งเอลยัสนะครับก็พยายามเช้อเชิญเพอรินเข้ามาร่วมทางกับเหล่าพี่น้องหมาป่าและเพอรินครับมุ่งมั่นที่จะไปช่วยเหล่าเพื่อนๆของเขาแต่เอลยัสนั้นก็บกไปวว่าแแท้้จริงล กลุ่มคนเหล่านั้นไม่ใช่เพื่อนๆของเพอร์รินยังรวมไปถึงพวกของเอกรินหรือพี่แรนก็ไม่ใช่พรรคพวกของเพอร์รินด้วยเช่นเดียวกันหลังจากนั้นเองครับเพอร์รินนั้นก็ได้แยกออกมาจากเอลยาสนสครับอยู่ตัวคนเดียวจกนกระทั่งได้มีหมาป่าตัวหนึ่งนะครับมาอยู่กับพี่เพอร์รินซึ่งหมาป่าตัวนี้นะครับก็ทําให้พี่เพอร์รินนั้นเห็นนิมิตว่าอูโนคนที่โดนสังหารไปก่อนหน้านี้นะครับซากศพของเขานั้นได้ถูกจับขังเอาไว้โดยที่ไม่ทําการฝังเลยเพอร์รินนะครับจึงมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านเดิมนะ จนกระทั่งพี่เพอร์ลีนนะครับเตรียมที่จะนําศพของอูโนนะครับออกมาจนกระทั่งพี่เพอร์ลีนนะครับได้เจอกับชาวไอเอลที่ถูกขังเอาไว้ซึ่งพี่เพอร์ลีนนะครับพยายามที่จะช่วยเธอแต่ก็มีชายคนหนึ่งนะครับเข้ามาตักเตือนว่าการที่พี่เพอร์ลีนนั้นช่วยเธอก็จะทําให้พี่เพอร์ลีนนั้นถูกจําคุกซึ่งเรานะครับก็จะได้เรียนรู้ครับว่าหลังจากที่หมู่บ้านนี้โดนกวาดล้างโดยเลดี้ซูโรตนะครับหลังจากนั้นเองเหล่าชิเดนออฟไลน์ครับก็เข้ามากวาดล้างกองทัพของเลดี้ซูโรตก็ทําให้ตอนนี้ครับบหหมูู่่้้้าานนนีกกก็ไดดถปครองโยเละ ซึ่งพี่ชายคนนี้นะครับก็ได้พาพี่เพอร์ลินนะครับไปอย่างห้องนอนเตรียมลงเตียงกับพี่เพอร์ลินนั่นเองซึ่งพี่เพอร์ินก็จะได้รู้ครับว่าแท้จริงแล้วเขานั้นก็เป็นชิลด์ออฟไลท์ด้วยเช่นเดียวกันโดยพี่คนนี้เขาจะมีชั่วดายินหลังจากนั้นเองครับพอพี่เพอร์ลินนะครับเข้าไปในลงเตียมเตีที่จะนอนนะครับก็ปรากฏว่าผู้ตรวจสอบนะครับที่มีชื่ววาวดาที่ทําการไต่สวนพี่เพอร์ลินกับเอกรนก่อนหน้านี้นั้นก็ยังมีชีวิตอยู่เขานะครับได้มาพูดคุยกับดดยิน เกี่ยวกับเรื่องเด็กสาวนะครับที่ดดอินนั้นได้จับขังเอาไว้โดยทางผู้ตรวจสอบนะครับต้องการจะตรวจสอบว่าแท้จริงแล้วเด็กสาวคนนั้นมีความเกี่ยวข้องกับเกี่ยวกับการโจมตีไซฝั่งเมื่อไม่นานมานี้หรือไม่หลังจากนั้นเองครับไอเซดายน้ําตาลนะครับหรือก็คือคนที่ให้ที่พักแก่มอเรนก่อนหน้านี้นะครับก็ได้กลับมาที่ทาวารอนซึ่งการที่เธอครับกลับมาที่ทาวารอนนี้เธอนั้นก็เป็นเพื่อนเก่าและเธอนั้นก็ได้บอกไปว่าเธอนั้นต้องการพบกับนายนิฟและเอกรนซึ่งก็ประจุบอกกับทางอิรันนีนะครับได้ ในขณะน,นี้ซึ่งพวกเขาก็โดนจับขังอยู่ในทางลับนั่นเองซึ่งในนี้ก็ได้ฟื้นขึ้นมาพอดีนะเธอนะครับก็เลยถามกับอิรานินไปว่าทำไมอิรานินนั้นถึงทาอย่างนี้ซึ่งอิรานินนะครับก็ได้ยอมรับกับในนี้ไปตามตวนครับว่าเธอนั้นทํางานให้กับความมืดโดยเธอนะครับทางการเชื้อเชิญให้ในนี้นะั้นเข้าร่วมกับกองทัพแห่งความมืดด้วยเช่นเดียวกันโดยเหตุผลที่อิรานินทําเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเธอนั้นต้องการที่จะรักษาลูกชายที่ป่วยของเธอซึ่งเราก็จะได้ดูครับว่าไอ จะเสนอวิธีการช่วยลูกชายของเธอให้แก่เธอแลกกับการเข้าโลกกูของพวกเขาหลังจากนั้นเองครับยามดึงนะครับพี่เพอร์ลินนั้นก็ได้แอบย่งองเข้ามาปล่อยชาวไอเอลครับออกจากกรงแต่หลังจากปล่อยออกมาเสร็จนะครับก็ปรากฏว่าพวกเขานั้นก็เลยโดนล้อมไว้โดยกลุ่มกองทัพชิลด์ออฟไรท์แต่ว่าชาวไอเอลที่เป็นหญิงคนนี้ครับแข็งแกร่งเป็นอย่างมากครับสามารถจัดการกองทัพนี้ได้หมดเลยซึ่งเรานะครับก็จะดูครับว่าชาวไอเอลหญิงคนนี้มีชื่ออาเวนทา ต่อมานะครับมอเรนก็ได้พาพี่แรนกลับมาที่บ้านของน้องสาวของเธอซึ่งมอรเรนนะครับก็ได้ย้ํากับพี่แรนไปว่าห้ามให้พี่แรนนั้นหลับเพราะว่าลานเฟียนั้นจะเข้าสู่ความฝันของพี่แรนได้ซึ่งพอมาเยี่ยมน้องสาวนะครับซึ่งตอนนี้น้องสาวนะครับก็กําลังอยู่กับลูกชายของเธอที่มีชื่อว่าบาร์ธาเดสซึ่งเขาครับกำลังจะแต่งงานกับองค์หญิงแห่งอาณาจักรเกลแดนนั่นเองโดยที่มอรเรนนะครับได้มาขอยือมม้าของเธอเพื่อที่จะพยายามหนีจากลานเฟียซึ่งน้องสาวเธอก็ตอบตกลงนะครับต่อมาก็ตัดภาพมา ซึ่งเธอครับก็ได้สงสัยว่าตอนนี้นายนิฟกับทางเอเกรนนั้นหายไปไหนเธอครับจึงได้มาถามกับทางเซรีมนั่นเองว่าทานนั้งนายนิฟและเอเกรนนั้นหายไปไหนเหรอทางพัคินีเซรีมนะครับก็ได้บอกไปว่าถ้าสามคนนั้นได้ทําการลงบันทึกว่าพวกเขานั้นขออนุญาตออกไปงานเลี้ยงนอกหอคอยสีขาวไม่เห็นดังนั้นเองครับทางอาจารย์นะครับก็เลยขอให้ทางเซรีมน่น่ะช่วยไปกับเธอหน่อยเพราะว่าเธอนั้นอยากจะทําการสาวสั์หลังจากที่ไม่ได้พบกันเสียนาน แต่ว่าอาจารย์นะครับได้ส่งคนที่มีชื่อว่ายาซิดกาซึ่งเป็นเพื่อนของเธอนะครับแอบเข้ามาในห้องของทางเซลีมได้สาเร็จเพื่อตรวจสอบว่าบันทึกที่ทั้ง3คนได้ทําการลงบันทึกไว้น่ะมันเป็นอย่างไรและทั้งสามคนเขาก็เหมือนกับได้ข้อสรุปครับเหมือนกับว่าบันทึกนั้นน่ะเหมือนกับทางเซลีมนั้นได้ถูกบังคับด้วยอะไรบางอย่างทําให้เธอนั้นได้เขียนลงไปว่าทั้ง3าคนนั้นได้ขออนุญาตออกไปข้างนอกซึ่งทางวารินนะครับก็ได้คิดว่าไม่แน่ว่าบางทีทางพัคคินีเซลีมน่ะอาจจะถูกควบคุมด้วยเส้นได้และเธอนนัั้้ก็ไดสสงยว่า ในกลุ่มไอเซดายนั้นอาจจะมีไส้ศึกก็เป็นได้ตัดภาพมาที่เรียนดินนะครับเรียนดินนั้นก็ได้ส่งนายนิฟเอเกนแล้วก็ทางเอแลนนั้นมาให้แก่เลดี้ซูโรดหลังจากที่เธอนั้นได้ออกมาจากทางลับนั่นเองซึ่งทางเรียนดินแล้วก็ทางเลดี้ซูโรดนะครับก็ได้พูดจาทะเลาะก,กันอยู่สักพักหนึ่งครับก่อนที่ทางเรียนดินนั้นจะมอบทั้ง3คนให้แก่ทางเลดี้ซูโรดแต่ว่าก่อนที่เรียนดินจะจากไปนะครับเธอนั้นได้แอบใช้เวทมนต์นะครับโดยการทําลายเชือกของนายนิฟทำให้ในายนิฟเอเกน เอแลนนั้นได้ถูกได้ถูกปลดปล่อยออกมานั่นเองทั้งสามคนนะครับจึงได้ใช้เวทมนต์เพื่อที่จะหนีจากกองทัพของเลดี้สูลอ้นั่นเองซึ่งทั้งสามคนนะครับก็สามารถหนีไปได้นะแต่ว่าทางเอเกรนนั้นก็ได้ถูกจับในภายหลังนั่นเองต่อมาครับก็ตัดภาพไปที่พี่เพอร์ลีกับทันอเวนทราซึ่งตอนนี้ครับพวกเขานั้นก็กำลังคุยกันว่าพวกเขานั้นจะไปไหนต่อดีซึ่งพี่เพอร์ลีนะครับก็บอกไปว่าเขาจะมุ่งหน้าไปที่เฟมเพราะว่าเขามั่นใจได้เลยว่าทางโลเอานั้นจะต้องถูกจับที่ฟาร์มมมแแนนนนนนน่่ออล้้วกกกกกก็ปรรรระะจจจบบบหาาาาาาาััทททงงงใีีีฮดดสถุขไ แต่ว่าทางเอเกนนั้นโดนจับไปนะผู้ขานะครับก็มาปรากฏตัวที่เมืองเฟรมด้วยเช่นเดียวกันพื่พผู้ขานะครับก็เตรียมที่จะวางแผเตีที่จะไปช่วยเอเกนกลับมาแต่ผู้ขานะครับพอเข้าเมืองเฟรมเข้ามาได้สักพักหนึ่งครับผู้เขาเหมือนกับทําตัวลับๆล่อๆนั่นเองก็ทําให้ผู้ขานะครับได้โดนตีโดยใครบางคนครับจนสลบไปต่อมาครับพออิรานินกลับมาครับเธอนั้นก็ได้พบกับวาลินพอดีซื่อประจวบกับทางวาลินนะครับก็ได้ถามอิรานินเกี่ยวกับทั้ง3คนว่าทั้งสามคนนั้นได้ขอออกจากขอคอยไปเเเพพื่่่ออทีีจะไไไปปงงาาานนนล้้ยซรดดดิิบกกก็ูว หรือว่ารักษาพลนั้นอาจจะถูกโจมตีระหว่างทางก็ได้หลังจากนั้นครับทางอีลานลินก็เลยขอให้ทางวาลินนะช่วยเธอในการดําเนินการตามหาทั้งสามคนซึ่งวาลินนะครับก็ดูเหมือนกับว่าอีลานลินนั้นจะกบเกิดอะไรบางอย่างจากนั้นเองครับมอร์เลนนะครับที่ได้อยู่ในห้องของเธอก็ได้กระวนถึงถึงความเป็นอยู่ของแรนจากนั้นเองครับน้องสาวข,ของเธอนนั้นก็ได้เข้ามามอร์เลนนะครับจะได้ปรึกษาน้องสาวเกี่ยวกับความปลอดภัยของพี่แรนแต่ว่าทางน้องสาวนะครับก็ได้บอกกับทางมอร์เรนไปว่าแท้จริงแล้วพี่แรนนะั้นต้องการที่ให ใหมอลเลนนั้นปกป้องอย่างนั้นเหรอะคำพูดนี้เองครับก็เหมือนกับทาให้ทางมอเลนนั้นตาสว่างเธอตระหนักได้เลยว่าแรนั้นอาจจะไม่ต้องการให้เธอปกป้องก็เป็นได้และตัดภาพมาที่ลานเฟียกับอิชมาเอลนะครับซึ่งพวกเขานนั้นกำลังพูดคุยในอนาณาจักรแห่งความฝันอยู่นั่นเองซึ่งอิชมาเอลนะครับก็ได้บอกกับทางลานเฟียไปว่าเขานั้นถูกขอให้ตื่นโดยเจ้าแห่งอาณาจักรแต่เขาก็ไม่รู้ว่าทำไมเขานั้นถึงเป็นผู้ถูกเลือกโดยเจ้าแห่งอาณาจักร และหลังจากนั้นเองครับอิชมาเอลก็ยังถามลานเฟียเกี่ยวกับเรื่องของแรนที่เป็นมังกรในยุคนี้ซึ่งลานเฟียนะครับก็ได้บอกไปว่ามังกรในยุคนี้นั้นดูอ่อนโยนเกินไปแต่อิชมาเอลนะครับก็ได้ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นจากการหลับไหลนะครับเพราะว่าทางไฮหลอดทูลักนั้นต้องการขอให้อิชมาเอลนั้นเข้าเฝ้าซึ่งทางไฮหลอดนะครับก็ได้ถามกับอิชมาเอลไปว่าการที่อิชมาเอลนำแตรแห่งวาเรียนี้มาให้แก่เขานั้นอิชมาเอลนั้นต้องการอะไรตอบแทนซึ่งอิชมาเอลนะครับก็ได้บอกไปว่าเลดี้ซูลอขให้ ทูรักนั้นช่วยรับขอขวัญของเธอด้วยซึ่งขอขวัญที่มานั้นก็คือเอกรดนั่นเองต่อมาครับในนี้แล้วก็เอแรนนั้นได้ตื่นขึ้นมาก็ปรากฏว่าพวกเขานั้นอยู่ในห้องห้องหนึ่งนั่นเองซึ่งพวกเขานั้นได้พบกับไรมาไอเซดายชุดเหลืองและเธอนั้นก็ได้ทําการเล่าถึงอันตรายนะครับที่รู้หรือไม่ถ้าเกิดว่าพวกนี้นั้นทําการจับผู้หญิงที่ใช้เวทมนต์ได้พวกเขานนั้จะทําอย่างไรกับนาง ซึ่งเอเกนนะครับก็ได้ถูกจับและให้ใส่อุปกรณ์อะไรบางอย่างต่อมาครับก็ตัดภาพมาที่มอร์เรนมอร์เรนนะครับได้พาพี่แรนนั้นมาที่ห้องโดยขอให้พี่แรนนั้นทําการหลับไหลซึ่งพี่แรนนั้นก็งงเป็นอย่างมากไหนะบอกว่าห้ามหลับไงเพราะว่าลานเฟียจะเข้าถึงความฝันได้แต่ว่ามอรเรนนะครับก็ได้บอกไปว่าแท้จริงแลลานเฟียนะตามบันทึกเล่าว่าลานเฟียนั้นเคยเป็น คตรักเก่าของมังกรรุ่นดังนั้นลังก็ในเมื่อพี่แรนนั้นได้กลายเป็นมังกรที่กลับมาเกิดใหม่ไม่แน่ว่าบางทีเธอนั้นอ่ะอาจจะยังมีความรักให้แก่พี่แรนต่อก็เป็นได้โดยการที่เธอนั้นยออสวาวิพักษต่อความมืดก็เป็นเพราะว่าเธอนนต้องการหวังว่าจะได้พบกับมบังกรอีกครั้งหนึ่งซึ่งหลังจากได้รับคาแนะนําของมอเรนนะครับพี่แรนนั้นก็ได้นอนหลับและลานเฟียนั้นก็ได้เข้ามาในความฝันของพี่แรนซึ่งในความฝันนี้เองครับพี่แรนนั้นก็กำลังถูกตึงอยู่ในกรงล้ออะไรบางอย่างนะ,เะกนเะครลาลัังงงน่มอเขา